หลายคนอาจจะได้เคยดูซีรีส์ชื่อดังอย่าง Prison Break แล้วตั้งคำถามขึ้นมาว่าในโลกความเป็นจริงนั้นเรือนจำที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงที่สุดนั้นตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่บางคนอาจรู้จักกับกำนันคุกอย่างคุกอัลคาทาสในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่คงไม่มีใครเคยรู้จักกับคุกที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สูงที่สุดในประเทศรัสเซียที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้อย่างแน่นอนและคุกที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่า Backdolphin Prison มันตั้งอยู่ในเขตออเรนเบิร์กซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับพรมแดนติดกับประเทศคาซัคสถานมันถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเรือนจำที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในรัสเซียซึ่งใช้เป็นที่คุมขังนักโทษที่ก่อคดีสะเทือนขวัญสำหรับชื่อเรือนจำอย่างเป็นทางการนั้นถูกเรียกว่าทัณฑสถานหมายเลข6ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางแต่ฉายาที่เรียกกันว่าคุกโลมาสีดำนั้นมาจากรูปปั้นโลมาสีดำจากบริเวณทางเข้าของเรือนจำซึ่งเป็นรูปปั้นที่นักโทษสร้างมันขึ้นมาถ้าคุณเป็นนักโทษใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่คุกแห่งนี้คุณจะไม่เห็นมันหรอกนะนั่นเป็นเพราะนักโทษทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาจะถูกปิดตาเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาจดจำลักษณะของพื้นที่ภายนอกเพื่อใช้ในการวางแผนหลบหนีออกจากคุกในปัจจุบันที่เรือนจำแห่งนี้มีนักโทษอยู่ทั้งหมด700คนหนึ่งในผู้คุมเรือนจำรายหนึ่งได้กล่าวว่าหนทางเดียวที่นักโทษจะได้ออกจากคุกแห่งนี้ได้นั่นก็คือความตายเพราะว่านักโทษทุกคนในคุกโลมาสีดำแห่งนี้ถูกต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับนักโทษในเรือนจำอื่นๆส่วนใหญ่แล้วคงตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้รับการปล่อยตัวในสักวันหนึ่งแต่ภาพเหล่านี้จะไม่ได้เห็นในคุกโลมาสีดำเพราะพวกเขาจะไม่มีวันได้ออกจากคุกอย่างแน่นอนคุกแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและยากที่จะหลบหนีได้แม้ว่าคุณจะสามารถหลบหนีและแหกคุกออกมาได้แต่คุณจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดหนาวเย็นและมีหิมะปกคลุมเท่านั้นยังไม่พอภายในเรือนจำแห่งนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่นและมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดมากกว่าคุกอื่นๆทั่วโลกนักโทษจะถูกคุมขังกันด้วยลูกกรงถึง3ชั้นซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษสามารถทำร้ายผู้คุมอีกทั้งมันยังรับประกันได้ว่าโอกาสที่นักโทษที่จะหลบหนีออกจากห้องขังนั้นเป็นไปได้ยากมากๆซึ่งนักโทษในคุกแห่งนี้จะถูกคุมขังแยกเป็นห้องซึ่งภายในห้องขังขนาด50ฟุตจะมีนักโทษ2คนถูกขังอยู่ในนั้นมูราดกาซีเอฟผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว RT ของรัสเซียได้เข้าไปในเรือนจำแห่งนี้เขาได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักโทษที่มีชื่อว่าไอกอร์เทเชนโกไอกอร์ได้กล่าวว่านักโทษที่ถูกคุมขังในคุกแห่งนี้เปรียบเสมือนสัตว์ป่าที่ถูกขังอยู่ในสวนสัตว์แต่การมีชีวิตอยู่อย่างคนที่นี่มันยากไปกว่านั้นในสวนสัตว์สัตว์ป่าไม่ได้ถูกคุมขังด้วยลูกกรง3ชั้นถ้าคุณคิดว่าความเข้มงวดในเรือนจำเป็นเรื่องปกติแล้วที่คุกโลมาสีดำนั้นเข้มงวดมากไปกว่านั้นเมื่อผู้คุมสั่งให้ทำอะไรนักโทษต้องตอบได้เพียงคำเดียวคือได้ครับอย่างเดียวหากนักโทษอยู่ภายนอกห้องขังทางผู้คุมจะจับตัวนักโทษและกดหัวให้โค้งลงไปถึงระดับเอวก่อนที่จะพาเดินไปยังจุดต่างๆและถ้าหากว่าผู้คุมต้องพานักโทษเดินออกไปนอกบริเวณเรือนจำแล้วนักโทษเหล่านั้นก็จะถูกปิดตาอย่างมิดชิดซึ่งทั้งสองเทคนิคนี้ถูกคิดขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษจดจำและเข้าใจโครงสร้างของเรือนจำอันนำไปสู่การวางแผนหลบหนีออกไปได้คุณอาจคิดไปเองว่าผู้คุมที่ทำงานอยู่ในคุกแห่งนี้คงเห็นใจนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่แต่พิธีกรจาก National Geographic ได้ไปสัมภาษณ์หนึ่งในผู้คุมซึ่งเขาได้กล่าวว่าหน้าประตูห้องขังจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาชญากรรมทั้งหมดของนักโทษติดไว้เพื่อให้ผู้คุมอ่านและทราบถึงพฤติกรรมและสิ่งที่ทำมาของนักโทษแต่ละคนก่อนที่จะถูกส่งมายังคุกแห่งนี้ผู้คุมไม่ได้รู้สึกสงสารหรือเห็นใจนักโทษเหล่านี้เลยและในบางทีแล้วผู้คุมไม่ได้คิดว่าพวกเขาเป็นมนุษย์เลยด้วยซ้ำ
นักโทษในคุกโลมาสีดำจะมีเวลาประมาณ90นาทีต่อวันในการเดินออกมาจากห้องขังเพื่อเมื่อยังห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับออกกำลังกายพวกเขาสามารถอยู่ในห้องนี้ได้เป็นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยภายในห้องนี้นั้นเป็นห้องว่างเปล่าไม่มีอุปกรณ์ใช้สำหรับออกกำลังกายอะไรเลยสักอย่างดังนั้นสิ่งที่พวกเขาพอจะทำได้นั่นก็คือการวิ่งหรือเดินรอบห้องเท่านั้นในระหว่างที่พวกเขาทำการออกกำลังกายอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาตรวจสอบภายในห้องขังของนักโทษเพื่อตรวจสิ่งของหรือวัตถุอันตรายที่นักโทษแอบซ่อนเอาไว้ระบบรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจำแห่งนี้เข้มงวดมากคุณต้องรู้สึกอึดอัดแน่ๆหากรู้ว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้าดูคุณอยู่ตลอดเวลาภายในเรือนจำมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องขังของนักโทษทำให้ผู้คุมจับตามองดูนักโทษได้ตลอด24ชั่วโมงนักโทษจะได้รับอนุญาตพักผ่อนบนเตียงได้เฉพาะเวลานอนเท่านั้นดังนั้นนักโทษจะสามารถใช้เตียงนอนได้แค่เพียงวันละ8ชั่วโมงต่อวันในเรือนจำทั่วไปจะมีโรงอาหารที่ให้นักโทษเดินมากินอาหารกันแต่ไม่ใช่สำหรับที่เรือนจำแห่งนี้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยสำหรับในคุกโลมาสีดำแล้วทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแจกจ่ายขนมปังและน้ำซุปที่ห้องขังของนักโทษเป็นจำนวน4มื้อต่อวันอีกทั้งมันยังถูกออกแบบมาเมื่อให้มีห้องขังนักโทษตั้งอยู่ในชั้นล่างที่ติดอยู่กับพื้นดินเพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษหลบหนีโดยการขุดอุโมงค์ออกไปเหมือนอย่างในกรณีการหลบหนีของเอลชาโปที่ขุดอุโมงค์หลบหนีออกจากคุกในประเทศเม็กซิโกหากว่าเอลชาโปถูกคุมตัวอยู่ในคุกโลมาสีดำแห่งนี้แล้วการหลบหนีออกจากคุกนั้นจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยนักโทษรายหนึ่งที่มีชื่อว่านิโคลายอัสตันคอฟได้กล่าวว่ามันไม่มีความเป็นส่วนตัวในคุกโลมาสีดำแห่งนี้เขาได้กล่าวกับนักข่าวว่าขณะที่คุณกำลังถ่ายทำรายการอยู่นี้คุณก็กำลังถูกเฝ้ามองดูจากกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันผู้คุมจะเดินตรวจตาและเข้ามาเช็คชื่อคุณทุกๆ15นาทีดังนั้นนักโทษจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ใช้อนุญาตให้นักโทษสามารถพกเข้าไปในห้องขังนั้นมีแค่หนังสือพิมพ์และวิทยุสำหรับโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตนั้นถูกห้ามไม่ให้ใช้ในคุกแห่งนี้แม้จะมีสิ่งที่ช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้บ้างแต่มันก็ยังทำให้คุณรู้สึกบ้ากับการที่ถูกขังนักข่าวได้ถามกลับไปว่าแล้วนักโทษจะทำใจให้สงบอยู่แบบนี้ได้อย่างไรเขาได้กล่าวว่าหากคุณมัวแต่คิดว่าเมื่อไหร่คุณจะได้รับอิสระนั่นหมายถึงว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณจะไม่ได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริงคุณจะถูกขังอย่างโดดเดี่ยวและลำพังดังนั้นคุณต้องห้ามคิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะถูกปลดปล่อยออกไปเพราะว่าคุณจะอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าทำไมนักโทษเหล่านี้ได้ถูกคุมขังอยู่ในคุกโลมาสีดำแห่งนี้นักโทษที่อยู่ในคุกแห่งนี้ส่วนใหญ่ต้องคดีที่ร้ายแรงและสะเทือนขวัญแบบสุดๆอย่างเช่นคดีฆาตกรรมแล้วนำร่างกายของเหยื่อมากินเป็นอาหารจำนวนเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกนักโทษในคุกฆาตกรรมนั้นมีรวมกันมากถึง 3,500 คนซึ่งนั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วนักโทษ1คนจะสังหารผู้คนที่บริสุทธิ์ไปถึง5คนกันเลยทีเดียวหนึ่งในนักโทษที่มีชื่อเสียงที่ก่อคดีสะเทือนขวัญ นั่นก็คือวลาดิเมียร์นิโคลาฟนักโทษต้องคดีฆาตกรรมกินเนื้อมนุษย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักโทษคดีฆาตกรรมที่โหดที่สุดในประเทศรัสเซียเขาได้ทะเลาะกับชายคนหนึ่งที่บาร์แล้วเกิดการต่อสู้จนทำให้ชายคนดังกล่าวเสียชีวิตจากนั้นวลาดิเมียได้ลากเหยื่อเข้าไปที่ห้องน้ำแล้วจัดการหั่นศพเป็นชิ้นซึ่งภายหลังเขาได้กินเนื้อของเหยื่อแล้วนำส่วนที่เหลือไปให้เพื่อนคนหนึ่งโดยอ้างว่าชิ้นเนื้อเหล่านี้คือเนื้อของจิงโจ้เนื่องจากว่าที่ประเทศรัสเซียไม่มีจิงโจ้ทำให้เพื่อนของเขาหลงเชื่อและนำชิ้นเนื้อเหล่านี้ไปปรุงเป็นอาหารโดยคิดว่าชิ้นเนื้อเหล่านี้คือเนื้อจิงโจ้
หลังจากที่ต้องติดคุกอยู่เป็นเวลานานในที่สุดก็มีนักโทษหลายคนที่ต้องรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปดิมิทรีบานอกทอฟหนึ่งในนักโทษได้กล่าวว่าเขารู้สึกผิดอย่างมากกับสิ่งที่เขาทำทั้งหมดมันผิดและเลวร้ายเอามากๆแม้ว่านักโทษเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่มีความอันตรายมากที่สุดในโลกแต่ดิมิทรีกล่าวว่ายังคงมีนักโทษอีกไม่กี่คนเท่านั้นที่เชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาทำลงไปนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องยิ่งเวลาผ่านไปหลายปียิ่งทำให้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิดทั้งหมดรวมไปถึงการหันหลังให้กับผู้คุมที่เรือนจำแห่งนี้ก็ผิดมากๆด้วยเช่นกันตามรายงานของ NPR ได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการที่ผู้คุมทำร้ายผู้ต้องขังบางคนบอกว่ามันเทียบได้กับค่ายแรงงานของโซเวียตในยุคสงครามเย็นหนึ่งในผู้ต้องขังคนหนึ่งกล่าวว่าเขาเคยถูกผู้คุมทำร้ายด้วยกระบองจนได้รับบาดเจ็บและอย่าแปลกใจที่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วผู้คุมไม่ได้คิดว่านักโทษเหล่านี้เป็นมนุษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหากคุณถูกละเมิดสิทธิตามหลักมนุษยชนคุณจะได้รับการคุ้มครองและสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้แต่ดูเหมือนว่ามันไม่สามารถใช้หลักการนี้ได้ในประเทศรัสเซียหนึ่งในผู้คุมได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเห็นนักโทษเหล่านี้เป็นมนุษย์เนื่องจากว่าสิ่งที่พวกเขาทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่มีใครเขาทำกันนักโทษในสหรัฐอาจมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนสิทธิมนุษยชนแต่ไม่ใช่ที่รัสเซียระบบรักษาความปลอดภัยที่คุกแห่งนี้เข้มงวดมากแม้ว่านักโทษจะสามารถหลบหนีออกจากห้องขังแต่นักโทษเหล่านี้ก็ไม่สามารถหลบหนีออกจากคุกโลมาสีดำได้คุกแห่งนี้ถูกห้อมล้อมไปด้วยรั้วลวดหนามหลายชั้นอีกทั้งยังมีผู้คุมที่ประจำอยู่บนหอสังเกตการคอยตรวจจับสิ่งผิดปกติตรวจตลอด24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์หากสมมุติว่าคุณสามารถฟุกหลบหนีออกจากคุกแห่งนี้ออกไปได้แต่คุณก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้นานนักหรอกเนื่องจากว่าคุกแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นท้ายที่สุดแล้วหากคุณแหกคุกออกไปได้คุณจะต้องหนาวตายข้างนอกอยู่ดีในคุกโลมาสีดำนักโทษทั้งหมดจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าสีดำทั้งหมดในขณะที่ผู้คุมจะสวมเสื้อแจ็คเก็ตลายพรางทหารและหมวกเสี่ยแบบดั้งเดิมการที่จะพูดว่าคุกโลมาสีดำแห่งนี้เป็นคุกแบบโอลด์สคูลนั้นคงเป็นการพูดที่ไม่เข้าใจอย่างแท้จริงมีการถกเถียงและเรียกร้องเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในคุกแห่งนี้รวมไปถึงการจำกัดสิทธิห้ามให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบอย่างไรก็ตามทางเรือนจำก็ได้อนุญาตให้สื่ออย่าง RT, Press TV และ National Geographic ที่สามารถเข้าไปถ่ายทำและสัมภาษณ์นักโทษได้ทางด้าน RT ได้รายงานว่าทุกอย่างภายในเรือนจำแห่งนี้มีกฎระเบียบที่ทำเป็นขั้นตอนดูเหมือนว่าทุกๆขั้นตอนนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดทั้งความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อผู้คุมและความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโอกาสนักโทษหลบหนีออกจากคุกต้องบอกได้คำเดียวว่าด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่นเอามากๆทำให้คุกโลมาสีดำแห่งนี้กลายเป็นคุกที่ไม่มีใครเคยสามารถหลบหนีออกไปได้เลยแม้แต่คนเดียวแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ